ปรับเวลาให้มันตรงกันนะแต่ความสำคัญก็คือก็ให้กำลังใจพรรคก้าวไกลและสมาชิกพรรคก้าวไกลตลอดจนโหวตเตอร์พรรคก้าวไกลนะฮะในการที่ต้องถูกพิพากษาเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าจะออกมาบวกมาลบอย่างไรนะครับก็ได้แต่ให้กำลังใจซึ่งในอดีตพรรคไทยรักไทยพรรคเพื่อไทยก็โดนมาก่อนแล้วเราก็ไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ได้ซ้ำรอยแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับการยุติธรรมถ้าเราผ่านมาเราก็ยอมรับนะแต่ว่าครั้งนี้ไม่ทราบด้วยจริงๆว่าจะออกมาในรูปแบบไหนฝั่งเราให้กำลังใจอะไรเขาไปบ้างครับพี่สุดก็เจอทำงานร่วมสภาด้วยกันนะฮะบางคนก็ตั้งแต่สมัยที่แล้วบางคนก็อยู่สมัยนี้นะฮะก็พบปะพูดจาซึ่งในทางการเมืองก็คือเป็นนักการเมืองเหมือนกันไม่ว่าฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลต่างคนต่างทำหน้าที่บางครั้งเรามองสมัยนี้เป็นฝ่ายค้านอีกสมัยต่อไปอาจจะเป็นรัฐบาลก็จับมือกันเหมือนครั้งทุกครั้งที่ผ่านมาเลยครับเพราะนั้นก็สิ่งที่ผ่านมาก็ถือว่ารู้จักกันนะก็เห็นหลายคนก็ตั้งหน้าตั้งตาทำงานดีมากก็ให้กำลังใจได้แค่นั้นเองเห็นว่ามีกระแสว่าฝ่ายค้านอย่างก้าวไกลแล้วก็มีภูมิใจไทยด้วยอาจจะยื่นสนับสนุนให้มีการค้านเรื่องแก้กฎหมายยุบพรรคอะไรเงี้ยครับฝั่งเรามองยังไงบ้างครับพี่ชุนมันต้องฟังก่อนนะทุกฝ่ายที่จริงเราก็ไม่อยากให้มีนะแต่ทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วตอนนี้สิ่งที่ต้องพูดถึงก็คือให้เป็นไปตามกระบวนการยุติธรรมก่อนนะเรายังไม่อยากจะต้องไปพูดว่าพรรคไหนแต่จริงๆพรรคเพื่อไทยก็ไม่ได้เห็นด้วยตั้งแต่ต้นสมัยเราอยู่ไทยรักไทยเราก็ไม่ได้เห็นด้วยในการยุบพรรคแต่วันนี้เมื่อเหตุการณ์เกิดขึ้นณวันนี้แล้วเนี่ยเรายังแก้ไขไม่ได้ก็รอฟังวันพรุ่งนี้สถานการณ์การตอนนี้มันจะมีนัยยะสำคัญอะไรไหมคะถ้าสมมติว่าพรรคก้าวไกลถูกเป็นไฟค่ะเพราะว่ามันก็เป็นฝ่ายค้านที่มีเสียงค่อนข้างเยอะด้วยก็ฝ่ายค้านถ้าถูกยกเขาก็ลดสมาชิกที่ทำงานในสภาลงนะสอบตรวจกรรมธิการต้องเปลี่ยนนะนี่เรายังไม่อยากพูดถึงอยากให้ผ่านเหตุการณ์วันพรุ่งนี้ไปก่อนนะฮะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะมันก็มีวิธีการแก้ไขอยู่แล้วนะฮะที่ผ่านมาถ้าสอบตรวจส.ส.ต่อกรรมธิการก็มีการปรับเปลี่ยนตามนั้นนะครับแต่ว่าเหตุการณ์ยังไม่ถึงพรุ่งนี้เนี่ยเราจะไปว่าก่อนนี่ก็ไม่ได้นะก็เกรงว่าจะกระทบจิตใจของคนหลายฝ่ายนะจริงๆเราก็ได้แต่ให้กำลังใจไม่อยากให้เหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นแต่ไม่รู้วันพรุ่งนี้จะออกหัวออกลบนี่เราไม่ทราบจริงๆตอนนี้เหมือนมีพักคุณชัยธวัฒน์ก็บอกว่าเริ่มมีพักฝั่งรัฐบาลค่ะไปดูดเริ่มแบบไปเหมือนไปพูดคุยกับส.ส.เขาเงี้ยเพื่อดูดมาถ้าเกิดอยู่พักเขาอะไรเงี้ยผมเองอยู่สภาก็ยังไม่ทราบข่าวนะอาจจะมีคนกล่าวชวนเล่นทีเล่นทีจริงมาอยู่ด้วยกันไหมล่ะปกติผมก็พูดนะเจอน้องๆมาอยู่ด้วยกันไหมคนนี้เก่งเลยก็เป็นเรื่องปกติแต่ว่าไม่ได้ไปพูดว่าดึงคนนั้นมาอยู่คนนี้มาอยู่เหตุการณ์ยังไม่เกิดขึ้นนะครับก็มีการเล่าเป็นปกติว่าพักนั้นไปดึงมาตึกพักนี้ไปดึงมาเนี่ยเราไม่แน่ใจว่าเป็นข้อเท็จจริงหรือไม่แต่พักเพื่อไทยไม่ได้ไปดูดใครมาไม่มีความคิดจะดูดใครมาทั้งนั้นเติมเสียงอะไรเงี้ยค่ะพี่มีแบบพูดคุยกันว่าจะแบบเอาเก้าไกลแบบมาเป็นเสียงรัฐบาลอันนี้ไม่มีนะครับเรายังไม่ได้คุยเลยผมเชื่อนะว่าเสียงขนาดนี้มันพอแล้วนะไม่ต้องมากกว่านี้แล้วขนาดนี้ก็อยู่ได้สบายตั้งแต่ผมมาเป็นประธานวิปนี้ก็ยังไม่ล่มสักครั้งนะครับสมาชิกก็ให้ความร่วมมือดีอันนี้ต้องกราบขอบคุณไปยังส.ส.ทุกท่านนะถึงเวลาลงมติก็มากันเต็มอันนี้ก็เป็นความร่วมมือจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเราเพราะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปหาเสียงมาเติมให้มากไปกว่านี้ครับไว้ให้เขาอยู่ไปเถอะเราก็ได้แต่เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ร่วมสุขกันในสภาทำงานร่วมกันได้ไม่มีปัญหาอะไรการพูดแต่ได้ฟังจากท่านนายกแล้วทางนายกว่าเสียงเราพอณวันนี้ก็ยังไม่จำเป็นต้องไปดึงพรรคไหนมาร่วมอีกในขณะนี้เรามั่นคงแล้วนะครับสามารถโหวตทุกเรื่องผ่านได้สบายก็ไม่จำเป็นต้องไปดึงมาจะมีปัญหาเรื่องโค้ต้งโค้ต้าร่ำดีมากมายนะครับแค่นี้ก็พอแล้วครับปัจจัยที่เขามองว่าอาจจะมีการดึงอาจจะเป็นคดีท่านนายกเศรษฐาถ้าโดนสอยขึ้นมาเนี่ยคนพักร่วมพักอื่นอาจจะไปดึงมาเนี่ยคงจะยากนายกเศรษฐาผมเชื่อว่าท่านปลอดภัยนะฮะในเรื่องนี้แล้วก็มั่นใจว่าสิ่งที่ท่านทำนั้นถูกต้องแล้ว